สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องบัญชาพัทิตาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาปั้นดินน้ำมันกันนะคะเป็นดินน้ำมันแบบเส้นนะมี12สีนะคะอันนี้ครูซื้อมาราคา20บาทจากเซเว่นนะจะใช้อุปกรณ์นะคะเป็นไม้บรรทัดนะคะนี่ไม่ใช่ฟูดเหล็กนะมันจะเป็นอลูมิเนียมนะคะมันก็จะไม่คมเท่าไหร่นะจะเป็นไม้บรรทัดพลาสติกก็ได้นะคะเด็กๆถ้ามีพลาสติกนะคะบรรทัดพลาสติกก็ใช้อันนั้นได้เลยนะคะก็มาแกะก่อนเลยนะคะว้าวนี้ไม่แน่ใจว่ามันแกะออกมาแล้วมันจะหนืดหรือเปล่านะเพราะว่านะขี่มอเตอร์ไซค์มาร้อนๆนะตากดินน้ำมันมานะคะมันอาจจะติดกับพลาสติกที่ห่อหรือเปล่ามาดูกันนะก็จะดูเหมือนจะน่าจะติดนิดๆนะคะดูลักษณะแล้วนะนี่นะคะก็แกะออกมาเรียบร้อยใช้เวลานานพอสมควรนะมันติดนะนี่นะคุณค่อยๆดึงออกมานะคะมันละลายนะคะสำหรับดินน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะนำมาใช้เป็นเส้นอย่างเงี้ยถ้ามันละลายหรือว่ามันแบบเหลวๆเนี่ยแสดงว่ามันโดนอากาศที่ร้อนนะคะเราอาจจะทำให้มันเย็นนิดนึงนะกูคิดว่าเอาไปแช่น้ำแข็งเลยดีไหมเนี่ยมันจะได้แข็งๆนะก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันก็จะแข็งไปเลยนะคะนี่นะคุณค่อยๆดึงออกมานะคะก็สวยงามนะดินน้ำมันเส้นเล็กๆนะคะวันนี้เราจะมาปั้นแบบนูนต่ำนะคะมาดูกันเป็นยังไงนะสำหรับนูนต่ำนะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะสำหรับช่วงชั้นป.1 2 3เนี่ยก็จะปั้นแบบนูนต่ำนะคะตอนที่เราเรียนประถมวัยเนี่ยเขาจะให้เราปั้นแบบเป็นรอยตัวนะวันนี้เครื่องมือเราก็มีไม้บรรทัดอย่างเดียวนะคะนี่กูก็แกะออกมานะสำรวจดูนะคะติดนะคะสีดำก็ติดเลยนะติดกับพลาสติกที่ห่อมานะคะก็เลี้ยงมั่วๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูจะต้องมาเลือกสีที่จะใช้ปั้นวันนี้แล้วนะคะเราจะมาปั้นผลไม้กันนะคะสำหรับการปั้นนะคะเราจะใช้ดินน้ำมันแบบเส้นนะคะเนื่องจากดินน้ำมันแบบเส้นเนี่ยมันจะมีปริมาณเรื่องของสีหลายสีแต่ว่าถ้าเราต้องการแบบเยอะๆเนี่ยเราควรต้องใช้ดินมันแบบก้อนเนาะแต่อันนี้เราอยากได้หลายๆสีนะคะจะได้ปั้นหลายๆอย่างนะแล้วเราก็ไม่ปั้นชิ้นใหญ่ด้วยนะคะนี่เราจะใช้เครื่องมือที่เรามีคือไม้บรรทัดนะอย่างเดียวก่อนเลยนะจริงๆเครื่องมือปั้นจะมีเยอะนะคะเด็กๆแต่ว่าอันนี้เราใช้ไม้บรรทัดเพื่อความสะดวกนะเรามีทุกคนแน่นอนนะคะสำหรับไม้บรรทัดนะพอใช้เสร็จแล้วก็ต้องล้างด้วยนะมันจะเลอะติดนะคะดินน้ำมันใช้สีเหลืองนะแล้วก็มาใช้สีส้มนะคะเอ๊ะสีอะไรอีกดีนะดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนมีหลายสีมากเลยอันนี้แผ่นที่ครูวางนะคะสีเขียวๆนี่มันเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะมันจะเป็นพลาสติกนะเวลาที่เราปั้นอย่างเงี้ยมันจะไม่เลอะติดนะคะมันจะแบบมันติดเหมือนกันแต่มันจะล้างทำความสะอาดได้ง่ายนะคะถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยแต่ว่าสำหรับเด็กๆเนี่ยครูให้กระดาษไปเนาะก็ปั้นลงบนกระดาษนะคะจะได้เอามาให้ครูดูเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะครูต้องตรวจงานเด็กๆแน่เลยหลังจากที่เราดูคลิปนี้แล้วเนาะค่ะนี่นะเราก็จะตัดดินมันสีเหลืองนะคะนี่นะแล้วก็มากลิ้งนะคะให้เป็นเส้นๆนะกลิ้งลงไปบนแผ่นนะสีเขียวๆนะแผ่นที่ครูหรือว่าเด็กๆอาจจะมีแผ่นไม้แผ่นเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าไปกลิ้งบนพื้นเนี่ยมันจะลื่นมันๆนะมันจะสกปรกนะคะหาแผ่นพลาสติกแผ่นไม้เงี้ยมาลองนะคะนี่นะคะนี่ตัดออกมานะคะนี่ทำเป็นอะไรนะเป็นเส้นนะคะดูก่อนมันยาวไปมั้งเนี่ยครูว่ายาวเกินไปแล้วไม่น่าจะได้ละอ่ะนี่นะครูกลิ้งใหม่รอบนะมันกินยาวเกินไปนะทีนี้นะคะนี่นะกลิ้งแล้วนะแล้วก็กดให้มันแบบแบนๆนะคะเพราะว่านูนต่ำนะมันจะไม่หนามากนะคะเป็นแบนๆแล้วก็หนานิดนึงนะคะใช้มือเรากดนะแล้วกลิ้งอีกนิดนึงนะคะแล้วก็กดนะคะกดให้มันแบนๆนะคะนี่กดแม้เป็นเส้นๆแล้วเราก็กดเสร็จแล้วเราก็ไปทับกันนะเอาสีเหลืองมาทับกันมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะทำไปนะคะนี่นะแล้วก็สำหรับสีเหลืองอีกนะมันไม่พอนะก็ตัดนะให้ตัดเป็นทีละหน่อยก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบเอามาทั้งเส้นแล้วมากลิ้งเลยนะบางทีอ่ะมันจะทำให้น้ำมันเราสกปรกนะแทนที่เราจะมีน้ำมันสะอาดไปปั้นครั้งต่อไปเนี่ยมันจะสกปรกหมดเลยนะบางทีเราไม่รู้ว่าแผ่นที่เราใช้ลองปั้นเนี่ยมันเลอะอะไรบ้างบางทีจะเป็นฝุ่นหรือจะเป็นดินน้ำมันเก่านะถ้าเกิดคนที่เขาเคยปั้นบ่อยๆเนี่ยนี่ครูก็กดอีกอันนึงนะคะแล้วครูก็มาทับกันเนาะเด็กๆอาจจะเดาได้แล้วนะนี่ครูทับกันเนี่ยมันคืออะไรนะผลไม้อะไรเอ่ยทำไปนะนี่3ลูกแล้วลูกที่4
ก็กดนะคะแล้วก็นี่นะคะทับกันนี่นะคะนี่ได้แล้วซ้อนกันทับกันนะคะแล้วกดนะนี่นะมันจะแบนๆหน่อยนะคะมันจะไม่ได้เป็นแบบลอยตัวนะแล้วกดมาอีกนะคะนี่มันน้อยไปหน่อยนะลูกมันน้อยไปนะนะนี่ก็เก็บไปก่อนนะเดี๋ยวไปทีละหน่อยก็กลิ้งนะคะก็กลิ้งเนาะกลิ้งกลิ้งกลิ้งเป็นเส้นก็กดนะคะแล้วก็มาทับกันนะนี่นี่นะมันก็จะซ้อนกันอ่ะมันก็คือกล้วยนั่นเองนะน่าจะใช้กล้วยนะคะเป็นกล้วยนะก็คืออันนี้เป็นหวีหนึ่งเนาะเป็นหวีหนึ่งก็จำลองว่ามันมีประมาณสัก 5-6 ลูกแต่จริงๆมันก็จะมีเป็น10ลูกเลยนะนะคะทีนี้เราก็จะต้องมา มีตรงส่วนของก้านมันนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกล้วยเนี่ยมันจะแบบออกมาเป็นเครือนะใหญ่ๆเนาะแล้วก็จะตัดออกมาเป็นหวีๆนะมันเป็นผลไม้นะที่ขึ้นง่ายนะแล้วก็ทุกส่วนของมันเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะเป็นผลไม้ที่มีคุณนับประโยชน์สำหรับเด็กๆด้วยนะคะนี่นะคะเราก็จะมาใส่ตรงจุกมันสีดำๆเห็นไหมคะตรงที่ใกล้ๆตรงเขาเรียกอะไรปลายอ่ะกล้วยมันจะมีเป็นจุกๆนะตรงนั้นนะก็คือผลไม้ในเวลามันออกมานะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะมันก็จะแบบออกมาจากดอกอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กๆก็ต้องไปดูในวิชาวิทยาศาสตร์ดูนะคะนี่นะคะเราก็จะได้กล้วยมาแล้ว1หวีนะคะสวยๆนะมีสีเหลืองสีเขียวมีทำลวดลายนิดนึงนะคะมันจะเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติมันก็จะมีลวดลายไหมคะนี่เราก็จะได้กล้วย1หวีนะคะสีเหลืองๆสดๆเลยนะเป็นของจริงก็น่ากินนะคะต่อมาสีส้มบางคนก็ตอบครูแล้วไอ้สีส้มเนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากกลิ้งใช่ไหมคะก็กด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 เป็นวงกลมนะคะมาเรียบร้อยแล้วกดเรียบร้อยนี่นะคะมันก็คือส้มนะคะก็คือส้มนะมีกล้วยแล้วก็มีส้มนะครูก็กดต้องบนนิดหนึ่งนะเดี๋ยวกูจะใส่ใบลงไปนะคะเอาสีเขียวมานี่ส้มนะยังไม่ทำก่อนนะคะตอนนี้เรามาทำอีกสักนิดนึงนะมันมีแค่ส้มลูกเดียวเนาะครูก็จะมาทำส้มนะคะอีกที่มันผ่าครึ่งออกมานะเป็นแบบครึ่งๆนะให้เห็นเนื้อส้มข้างในนะคะนี่นะกดเป็นกลมๆก่อนนะวิธีง่ายคือทำให้เป็นวงกลมก่อนนะคะแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งปุ๊บนะคะอีกครึ่งนึงเราก็ไว้ใช้ได้นะอันนี้ครูใช้ครึ่งนึงนี่นะคะนี่ได้1ลูกกับอีกครึ่งนึงอันนั้นไปเก็บไว้ก่อนไปเราก็เอาสีเหลืองมานี่ที่มันเหลืออยู่นิดนึงมาทำนะคะข้างในของมันนะเพราะว่าข้างในของมันก็จะเป็นสีส้มๆเหลืองๆแหละแต่เราใช้สีเหลืองจะได้เห็นว่ามันแยกกันนะคะแล้วกดใช้นิ้วเรากดนะคะกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแปะเนาะนี่นะคะแปะตรงส้มตรงนั้นนะครึ่งนึงแล้วเราก็ใช้นะมันบรรทัดนะคะทำลวดลายเนาะอย่างนี้ใช้บรรทัดทำลวดลายนี่นะขีดเป็นกรีบนะคะให้ส้มมันเป็นกรีบๆเนาะด้านข้างนี่เราก็ได้แล้วนะคะได้กล้วยนะคะ1หวีแล้วก็ส้มนะ1ลูกกับอีกครึ่งนึงต่อมาเราทำอะไรดีคะนี่นะมันเลอะเห็นไหมมันเลอะๆแล้วก็แกะมันออกซะหน่อยนึงนะมันเลอะนี่เราก็จะมาทำใบนี่แม้ตัดมานี่ก็บีบนะคะนี่ไปใกล้นะคะบีบนี่บีบอย่างนี้นะคะบีบให้เป็นลักษณะเหมือนใบไม้เห็นไหมคะเสร็จแล้วนะเราก็จะมาทำนี่ทำลายนะใช้แม่มทัดของเราเนี่ยแหละไหมนี่ลายตรงกลางนะมันก็เฉียงทำให้เฉียงเห็นไหมเฉียงฝั่งหนึ่งแล้วก็เฉียงอีกฝั่งหนึ่งมาชนกันไหมคะนี่ลักษณะนะนี่ก็จะได้ใบนะใบแปะส้มนะสวยๆนะต่อไปนะเราจะทำอะไรกันดีล่ะเราได้ผลไม้2อย่างแล้วนี่นะคะใกล้ๆเนาะนี่นะลวดลายของมันนะก็ครูใช้แม่มทัดนะทำนะต่อไปเราก็จะมาต่อกันนะคะสำหรับผลไม้ชนิดต่อไปนะเดี๋ยวมาดูกันว่าครูจะใช้สีอะไรบ้างนะคะทีนี้อะไรอีกอย่างนึงดีนะสีแดงดีกว่าสีแดงก็จะมีหลายอย่างใช่ไหมคะนี้เอามาอย่างนึงชนิดนึงก็แล้วกันครูก็กลิ้งนะเดี๋ยวเอามาวงกลมก่อนก็กลิ้งกลิ้งกลิ้งซะหน่อยนึงแล้วก็กดนะคะกดไม่ต้องกลิ้งให้เป็นวงกลมนี่กดแล้วก็บีบบีบบีบนี่นะคะได้มาแล้วลักษณะของมันนะเป็นลักษณะด้านข้างนี่นะเด็กๆตอบคุณแน่เลยค่ะมันคือแตงโมนะคะชนิดนึงคือแตงโมแล้วก็เดมันสีเขียวเข้มๆนะถ้าแนะนำนักเรียนนะคะสำหรับชั้นเราเนี่ยให้ใช้เป็นดินน้ำมันเส้นนะมันจะปั้นได้หลากหลายและอีกอย่างนึงนะคะสำหรับชั้นป.2เนี่ย
1 2 3ป1ป2ป3เนี่ยจะเป็นการปั้นแบบนูนต่ำนะก็จะไม่ได้ปั้นแบบลอยตัวนะคะจะปั้นแบบนูนต่ำเพราะลอยตัวเราเรียนมาตั้งแต่สมัยที่เราเรียนชั้นอนุบาลนะคะนี่นะถึงตอนนี้ก็นี่ใส่อะไรคะใส่เม็ดแตงโมใช้สีดำเนาะปั้นนะคะบีบๆนะให้เป็นเม็ดแตงโมนะคะนี่เราก็จะได้เม็ดแตงโมนี่นะก็ได้ผลไม้3ชนิดนะคะมีใช้เครื่องมือคือไม้บรรทัดเนาะอย่างเดียวนะคะถ้าเด็กๆชอบนะคะก็อาจจะปั้นเพิ่มจากที่คุณครูให้นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะแล้วก็สำหรับในคลิปหน้านะคะก็มาชมกันต่อนะว่าเอ๊ะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะนี่นะคะนี่3อย่างนี้เสร็จแล้วนะสามารถเพิ่มเติมได้นะอาจจะมีส้มหลายๆลูกนะคะหรือว่าพี่แตงโมเยอะกว่านี้นะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบาย